ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมและน้องพาสต้าจะพาตะลุยลิตเติ้ลอินเดียเมืองไทยลิ้มลองอาหารรสชาติต้นตำรับฉบับภารตะกันครับที่แรกที่เราจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอินเดียกันก็คือวัดซิกนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคือตัวผมเนี่ยเคยมาแถวนี้บ่อยย่านพาหุรัตน์นะครับแต่ไม่เคยเข้ามาเลยแล้วก็ผมมีความรู้เรื่องศาสนาซิกน้อยมากๆวันนี้อาจจะต้องขอความรู้จากคุณลุงแล้วยินดีครับคือคนข้างนอกนี่เวลาเดินผ่านเนี่ยนะครับเขาจะกลัวไม่กล้าเข้าเพราะเขาไม่ทราบวิถีชีวิตของชาวซิกแต่จริงๆแล้วคนต่างศาสนาสามารถเข้ามาที่นี่ได้ทุกศาสนาทุกเครือทุกประเภทคนทุกประเภทสามารถเข้ามาได้หมดไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาติหรือศาสนาอะไรที่นี่ยินดีต้อนรับหมดยินดีต้อนรับคุณลุงเนี่ยคือเป็นชาวซิกที่มาจากต่างประเทศหรือว่าอยู่ในเมืองไทยเลยผมคือคุณปู่ของผมนะเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกปี1904โอ้นานมากคุณผู้ชมตอนสมัยรัชกาลที่5แล้วก็คือเห็นเขาบอกความเป็นมาของวัดซิกอันนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับผมใช่ครับที่ผมมาในวันนี้นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารด้วยที่วัดซิกเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการที่เรียกว่าเหมือนกับว่าโรงทานถูกไหมครับจะเรียกโรงทานไม่ถูกนะครับการเรียกว่าโรงทานนี่ใช่ไหมครับคนที่มาทานก็จะเป็นขอทานคือเราตัดจุดนั้นไปเลยว่าไม่ใช่เป็นโรงทานครับคือเป็นครัวพระศาสดาซึ่งเรานำอาหารมาแบ่งปันกับทุกท่านที่เข้ามาแปลว่าคนที่มารับประทานเนี่ยไม่ใช่คนที่อาจจะแบบว่าแบบต้องบอกว่าขาดแคลนอาจจะเป็นแบบเศรษฐีคนมีตังก็เข้ามารับประทานกันได้หมดครับแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นก็คือเศรษฐีกับคนที่ไม่มีเงินนั่งเรียงกันแปลว่าศาสนาซิกนี่สอนให้ทุกคนเท่าเทียมเท่าเทียมกันอันดับแรกเดี๋ยวเราต้องดูก่อนอย่างนี้เข้าได้เลยไหมหรือว่าต้องทำยังไงบ้างครับคืออย่างนี้ฮะพอเข้ามาแล้วก็ต้องฝากรองเท้าแล้วก็จะต้องโพกศีรษะทำไมถึงต้องโพกศีรษะครับมันเป็นวิถีของชาวอินเดียที่แสดงความเคารพกับสถานที่หลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปคือพระศาสดาท่านได้มีคำสอนไว้ว่าก่อนที่ท่านจะขึ้นมาฟังสวดฟังเทศให้รับประทานอาหารมาก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นอาหารของกายถ้าคุณหิวจะรับคำสอนไม่ค่อยได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแสดงว่าชาวซิกเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารใช่ครับเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอาหารของที่นี่กันครับโอ้โหนี่คือใหญ่มากนะบอกว่าที่นี่อาหารที่นำมาแจกเนี่ยจะเป็นมังสวิรัติหมดเลยถูกต้องครับปกติชาวซิกปกติคือรับประทานเนื้อสัตว์ได้ไหมครับได้ครับได้คือในบ้านเราก็มีการรับประทานปกติเลย อะไรทุกอย่างได้แต่ถ้าเป็นในวัดเนี่ยเราจะเป็นมังสวิรัติใช่ครับไปดูอาหารกันดีกว่าคนมาตักกันตลอดเลยเพราะให้คุณลุงแนะนำแล้วผมไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรคุณผู้ชมอันนี้เป็นโรตีนะทำด้วยวีทแป้งวีทอ๋อทำด้วยแป้งวีทโอเคแล้วก็ต่อมาก็เป็นข้าวข้าวสวยข้าวสวยที่เขาผสมพวกแครอทพวกยี่หร่าอะไรพวกนี้นะคือกินกับข้าวกินกับข้าวข้าวแล้วครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นถั่วคิดนีบีนนะถ้าคนไทยก็คือถั่วแดงถูกไหมครับแล้วเหมือนมีขิงเหรอครับใช่ครับในขิงนี่ก็เป็นการวิธีปรุงอันนี้คล้ายๆแกงกะหรี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแกงมันฝรั่งอุตตรปนีมาซาล่าแบบครับแล้วนี่เป็นของหวานของหวานทำจากข้าวเหรอใช่ครับเขาจะผสมน้ำตาลลงไปในข้าวเวลาทำเหรอครับแล้วเป็นคือเหมือนกับคนไทยกินขนมหลังอาหารเนี่ยนะใช่ครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นขนมอีกอย่างหนึ่งที่ขนมมูนี่ขอบคุณครับก่อนพัตตาอันนี้ผมเคยเห็นเวลาแบบเหมือนตามร้านที่ขายพัตต้าบอกว่าอร่อยครับอันนี้เดี๋ยวเราไปนั่งกินกันเย็นลูกศาสนาที่เขาต้องนั่งกินกันลูกอุ้ยมีเฟนอันนั้นคือเฟนฟรายหรือเปล่าใช่ไหมหรืออะไรไม่ใช่ครับเป็นของดองยอดมะพร้าวเหรอหัวเชียนเท้าก็หัวเชียนเท้าผมมองเป็นยอดมะพร้าวอันนี้ยังไงก็เหมือนกับเอาไว้แบบเหมือนคนไทยก็แก้เลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยหรอแก้มให้มันอร่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบเปรี้ยวชอบเค็มเราได้อาหารมาแล้วก็มานั่งทีนี้ก็จะมีเครื่องดื่มที่นี่จะเป็นชาใช่ครับชาอินเดียเนี่ยผมเห็นวิธีทําเหมือนเขาจะไปต้มในนมใช่ไหมครับหรือว่าไม่ใช่ใช่ต้มในนมต้มในน้ําก่อนพอชาเริ่มมีสีแล้วเติมนมไปเติมนมลงไปแล้วเขาจะเติมพวกเครื่องเทศใช่มั้ยเครื่องเทศ
ผมเป็นคนที่ชอบกินแป้งแบบนี้มากปกติเราจะเรียกว่าแป้งนานแต่อันนี้ไม่ใช่แป้งนานไม่ใช่มันต่างจากแป้งนานอันนี้เป็นโรตีคือนานจะใช้แป้งที่ละเอียดโรตีนี่จะเป็นแป้งหยาบผมกินแกงถั่วอันเนี้ยอร่อยมากคุณผู้ชมตอนแรกเวลาเราเห็นหน้าตาแบบนี้จะไปนึกถึงของหวานประเภทถั่วแดงต้มคุณผู้ชมมันไม่ใช่ครับมันเหมือนแกงเลยเหมือนน้ำแกงเลยมันเป็นแกงแล้วก็เข้มข้นแล้วที่สำคัญคือในแกงนี้มีรสชาติแบบแกงเผ็ดเหมือนอาหารไทยเลยแล้วก็ตัวแป้งอร่อยมากครับจะบอกว่าแกงมันเนี่ยคนทำมาเก่งเพราะว่าพอเรากินเข้าไปอ่ะมันจะมีรสหวานแต่รสหวานเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากการปรุงมันเกิดจากการดึงรสหวานจากมันฝรั่งออกมาจากมันฝรั่งออกมาแปลว่าคนที่ทำเนี่ยต้องเก่งตั้งแต่เรื่องมันฝรั่งจนถึงตอนเคี่ยวอันนี้ทำยากอันนี้เก่งคนทำเก่งคราวนี้มาถึงของหวานพาต้าของหวานพาต้ากินแล้วเป็นยังไงลูกอร่อยนี่อ่ะผมขอลองชิมนะครับอันนี้มันมีอะไรกรอบๆครับเขาจะใส่มะพร้าวหอมมะพร้าวมีอัลมอนด์หอมอัลมอนด์แล้วก็มีลูกเกดด้วยคุณผู้ชมระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยเราจะได้ยินผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเสียงเป็นสวดหรือเป็นอะไรครับที่เราได้ยินเป็นการเทศนาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่เราได้ยินเสียงเนี่ยข้างบนผมขึ้นไปได้ใช่ไหมครับได้ครับว่าข้างบนเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับที่เราไปนั่งฟังตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผมสังคีตสังคีตคล้ายๆขับร้องแต่ก็คือคำสอนพระศาสดาเหมือนกันถูกต้องครับวันนี้ก็คือนอกจากจะมีวัฒนธรรมในแบบชาวซิกหรือว่าชาวอินเดียแล้วพี่นี่เขายังขึ้นชื่อเรื่องอาหารเดี๋ยววันนี้ผมต้องให้คุณลุงพาไปชิมแล้วเพราะว่าผมเนี่ยรู้จักอาหารอินเดียน้อยมากครับเวลาคิดถึงอาหารอินเดียคิดถึงโรตีอย่างเดียวแต่จริงมันมีมากกว่านั้นใช่ไหมครับอันเดียวไปอินเดียมีวาไรตี้เยอะมากร้านแรกซาโมซ่ามันจะเป็นคล้ายๆแป้งเกี๊ยวประมาณนั้นไหมประมาณเกี๊ยวทอดแต่ว่ามันจะยัดไส้มันฝรั่งน้องน้ำจิ้มเหมือนน้ำมะขามหนูชิมไหมน้ำมะขามมันใหม่ให้หนูอยากชิมไหนหนูเลือกอ่ะไม่ชิมไม่เป็นไรรสชาติเป็นยังไงอะไรแป้งเหมือนเกี๊ยวกรอบคุณผู้ชมแต่ว่าไส้มันคล้ายๆไส้กะหรี่ปั๊บแต่ว่ามันจะมีความเผ็ดของเครื่องเทศมากกว่าอร่อยไหมมันกรอบใช่ไหมอ่ะเราไปต่อกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้คุณลุงพาผมมาเจอใครหล่อขนาดนี้อ่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อเจครับอันนี้จะเป็นร้านที่ขายขนมหวานขนมอินเดียคือน่ากินมากคุณผู้ชมสวยมากอันนี้อันแรกที่พาต้าหยิบอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือคาจูเบอร์ฟี่ครับทำมาจากถั่วล้วนๆเลยครับทำมาจากแคชูนัทเดี๋ยวดูพาต้าลองชิมมะม่วงหิมพานต์อ๋อแคชูนัทก็คือมะม่วงหิมพานต์ผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยกินนะเป็นยังไงลูกรสชาติมันนมข้นหวานเหมือนนมข้นหวานคือมันมีส่วนผสมของนมครับแล้วก็มีตัวเม็ดมะม่วงผสมน้ำตาลดูแล้วดูเนี่ยเราเดินทุกร้านจะเจอหมดอันไหนคือแบบออริจินอลเลยแบบออริจินอลคือสีส้มเอตรงกลางนี้เลยครับมันทำมาจากอะไรเอ่ยน้องเจแป้งถั่วเหลืองครับแป้งถั่วเหลืองแล้วเอาเนยไปต้มของชอบนี้อ้าวมีเด็กอยากกินอีกแล้วเดี๋ยวพ่อกินด้วยเดี๋ยวพ่อกินด้วยแบ่งคนละครึ่งมันเนื้อสัมผัสมันอร่อยคุณผู้ชมมันเหมือนเรากินไข่ปลามันจะเป็นเม็ดๆหนึบๆครับจะมีความหวานแล้วก็กลิ่นหอมอันนั้นเป็นอะไรอันนี้ที่น้องมาต้าถือนี่เป็นอะไรครับอันนี้คือเป็นปานเรียกว่าอะไรนะครับปานหมากหมากครับหมากหนูกล้ากินเหรอพ่อยังไม่กล้ากินเลยนะลองดูลองดูอยากลองดูไปเลยวิ่งคืออันนี้น่าจะเป็นรสชาติที่กินยากหน่อยเพราะว่าเป็นรสชาติหมากฝั่งนี้เขาเรียกว่าโมตการนะครับสีนี้คือใบเตยสตรอเบอรี่
แมงโก้แล้วก็โรสครับอันนี้คือดั้งเดิมดั้งเดิมผมลองกินแบบดั้งเดิมทำมาจากอะไรครับนมล้วนๆเลยครับก็คือจะเอานมมาเคี่ยวจากเป็นน้ำจนมันกลายเป็นไข่จนหนืดใครที่ชอบกินแบบเหมือนใครชอบแย่งนมลูกกินเนี่ยนมผงเด็กอ่ะคือผมกินไงอันเนี้ยแบบนั้นเลยพ่อไม่ใช่ทารกนะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าแมงโกลาซี่ครับก็คือนมเปรี้ยวมาปั่นกับแมงโก้คือพอกินปุ๊บตัวเนี้ยไอความเปรี้ยวของนมเปรี้ยวกับมะม่วงเนี่ยจริงแล้วมะม่วงมันเป็นรสผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานมันเข้ากันได้ดีอันนี้คือบูนดีลาดูเช่นกันครับแต่ว่าใช้โคลาแป้งครับอันนี้จะเป็นสูตรของทางร้านครับมีไส้ถั่วคุณผู้ชมผมต้องถามว่าอันเนี้ยคิดขึ้นมาเพื่อให้คนไทยได้ลองกินด้วยไหมใช่ครับเพราะว่าตัวนี้จะค่อนข้างมีกลิ่นในแบบอาหารเดียน้อยแต่ว่าเนื้อจะแน่นแล้วก็หวานน้อยซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยคนไทยจะถูกปากกว่าใช่ถ้ามันจะไม่ใช่แบบไม่ใช่อินเดียแบบดั้งเดิมอ่ะมันเป็นการประยุกต์แล้วเดี๋ยวเห็นบอกว่าวันนี้เราจะได้ไปดูวิธีทำด้วยครับอันนี้เดี๋ยวเจจะพาเรามาดูการทำขนมอันนี้คือหลังจากทอดออกมาครับอันนี้ก็ทอดแล้วทอดแล้วครับเขาจะเอาแป้งไปทอดแล้วมันจะออกมาเป็นเม็ดนี้หรอใช่ครับแบบนี้นะแล้วกว่าจะเสร็จอ่ะทีละเม็ดทีละเม็ดอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมแล้วกว่าไอ้เม็ดพวกนี้จะปั้นได้1ลูกอ่ะโหนี่ทำยากมากขนมอินเดียอันนี้มันเหมือนกับแป้งที่ทำมาจากถั่วใช่ครับพอไปทอดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ที่มันเป็นเม็ดๆมันเป็นรสชาติของถั่วใช่ครับพี่กินแล้วพี่รู้สึกว่ามันเหมือนไข่ปลาก็คือเทคนิคนี้แหละครับโอ้โหคุณผู้ชมยากอันนี้คือที่เราทอดเมื่อกี้แล้วเจบอกนี่คือเราพักให้เย็นพักให้เย็นก่อนและตัวนี้คืออะไรครับผมอันนี้ตัวนี้คือตัวเดียวกันเลยครับแต่ว่าพวกเราจะมาผสมสีเพื่อให้ดูออกมาสวยครับสวยมากขึ้นคือถ้าเห็นแบบนี้มันปั้นไม่ติดแน่นอนตัวที่จะช่วยให้ปั้นติดก็คืออันนี้คืออะไรครับก็คือน้ำเชื่อมเลยครับแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์มันดูแฉะมากเลยมันไม่น่าจะปั้นได้อะมันต้องทิ้งไว้ให้แห้งหรอครับต้องรอให้มันเย็นก่อนนี่อันนี้คือตัวที่แบบพอพักไว้ได้ที่แล้วนะครับเขาจะปั้นแบบนี้กว่ามันจะแห้งแบบนี้ใช้เวลาแช่ไว้นานไหมครับสัก10ถึง15นาทีครับที่แบบอุณหภูมิปกติอุณหภูมิปกติแล้วก็พร้อมปั้นได้เลยครับคือมันต้องบีบให้แน่นใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นตัวประสานใช่ต้องใช้การบีบขั้นตอนการทำขนมนี้ทั้งหมดเนี่ย2ชั่วโมงไม่เสร็จนะนี่ครึ่งวันครับครึ่งวันเนาะต้องมีครึ่งวันนะคุณผู้ชมขอบคุณน้องเจจริงที่ยอมมาเปิดครัวให้เรานะไม่เคยมีใครเข้ามาในนี้นะครับฟู้ดเวิร์คเป็นรายการแรกครับขอบคุณน้องเจมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้เรากินของหวานแล้วตอนนี้ลูกชายผมบอกอยากกินอาหารอินเดียแล้วครับคุณลุงก็ตอนนี้จะพามาส่งที่ร้านอาหารอินเดียที่ค่อนข้างจะอร่อยนะฮะอันนี้เป็นสไตล์แบบอินเดียแบบไหนครับอินเดียตอนเหนือครับร้านนี้ได้รสชาติแบบอินเดียแท้ๆแน่นอนเดี๋ยวคุณลุงเขาจะขอตัวไปธุระแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกับน้องพาซ่าต้องลาแล้วครับผมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับงั้นเดี๋ยวเราจะตามพิกัดคุณลุงแล้วก็ไปกินอาหารอินเดียด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณเจนนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณลุงแนะนำมาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารอินเดียแท้ๆต้องมาที่ร้านคุณเจนนี่เลยเชฟกำลังเตรียมทำอะไรอยู่พอดีเลยอันนี้กำลังทำแป้งนานค่ะแป้งนานแป้งนานเชฟเป็นชาวอินเดียเลยเป็นคนชาวอินเดียใช่ไหมคะโอ้โหเชฟนี่มาจากอินเดียของแท้นะคุณเพราะอันนี้ของแท้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำแป้งนานกันเดี๋ยวผมไปนอนรอก่อนได้ไหมเพราะมันนานนี่นะคนละนานใช่ไหมใช่ค่ะนานในภาษาอินเดียหมายความว่าไงครับก็คือจะเป็นตัวแป้งอาหารทำมาทำเป็นเหมือนคล้ายๆโรตีอ๋อก็คือเป็นชื่อเฉพาะเลยไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเอาเลยเชฟลงมือเลยเราจะสื่อสารกับเขาพูดภาษาอะไรเขาพูดภาษาอินเดียค่ะแล้วคุณจะได้พูดอินเดียได้ด้วยได้ค่ะเป็นลูกครึ่งไทยอินเดียค่ะในระหว่างที่เราคุยกันแกใส่ไม่ยั้งเลยคุณผู้ชม อันดับแรกคือแป้งสาลีค่ะแป้งสาลีแล้วแกก็ใส่น้ำตาลด้วยแล้วก็จะมีนมสดนมสดแล้วก็เหมือนจะมีเกลือเล็กน้อยไหมเกลืออันนี้จะเป็นน้ำเปล่าเขาบอกว่าอินเดียเนี่ยมีหลายภูมิภาคมากใช่อย่างที่ร้านนี่จะเป็นอาหารอินเดียประเภทจะเป็นภาคเหนือค่ะคือจุดเด่นของอาหารอินเดียภาคเหนือคือแบบไหนคืออะไรครับภาคเหนือเนี่ยก็คือเขาจะเน้นเป็นพวกแป้งโรตีแป้งนานอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือแป้งพวกนี้ทำมาจากแป้งอเนกประสงค์นะคะก็คือแป้งสาลีแล้วก็จะมีแป้งโฮวีตพวกอาหารเนี่ยก็คือจะเป็นพวกถั่วเหลืองพวกไก่พวกแพะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเซาท์อินเดียนะคะก็คือเป็นทางใต้ก็คือเขาจะเน้นไปเป็นอาหารเป็นทางซีฟู้ดมากกว่าเพราะอยู่ใกล้ทะเลใช่ค่ะ
ันนี้ใส่น้ำมันมันดูแฉะก็คือต้องปล่อยทิ้งไว้ยังใช้เลยไม่ได้อะค่ะอ๋อปล่อยให้มันแห้งให้มันเซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเราพักไว้กี่นาทีครับพักอย่างต่ำครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงประมาณนานนะเนี่ยใช่อันนี้คือแป้งที่พักไว้แล้วใช่ค่ะพอพักได้ที่แล้วมันจะเนียนขึ้นมาเลยนะครับอ๋อนี่คือการลิกนานในนั้นคือกระเทียมสับกับอะไรอะครับกับผักชีค่ะคือเขานวดแค่นี้หรือว่าเชฟเขาทำให้เราดูนวดเบาจังเลยอะแจ๊สเป็นอาเต้นเป็นอาโรคือนวดแค่นี้หรอใช่ทำไมเวลาเรากินนานมันรู้สึกว่ามันใหญ่อ๋ออ๋อมีเทคนิคใช่ค่ะเขาจะทำให้มันก็จะ stretch ขึ้นอ๋อนี่คือเตาโอ่งเหรอครับใช่ค่ะเตาโอ่งขอดูหน่อยเหมือนจะหนามากเลยนะน่ะขอดูข้างล่างหน่อยสิเป็นอะไรจะร้อนมากหูร้อนส่วนใหญ่ก็คือถ้าความร้อนความอะไรคงที่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีหินลาวาวางไว้ใช้เป็นหินลาวานะไม่ต้องมีถ่านเขามีชื่อเรียกภาษาอินเดียไหมจะเป็นเตาทันดูค่ะคือเป็นชื่อเฉพาะเลยเป็นชื่อเฉพาะโอ้โหโอ้โหสวยมากที่ทานเมื่อกี้ไม่ใช่น้ำมันนะครับเป็นเนยเป็นเนยค่ะแล้วหอมเลยมันอารมณ์เหมือนขนมปังกระเทียมเหมือนกันนะครับพอทานเนยเข้าไปนอกจากนานแล้ววันนี้ผมจะได้ล้วงสูตรอะไรอีกบ้างครับจะเป็นชิคเก้นทิกก้าค่ะสูตรพิเศษของทางร้านวันนี้ไก่เราใช้เป็นส่วนไหนครับส่วนสะโพกแต่ไม่เอาหนังไม่เอาหนังอันนี้หมักอันแรกเหมือนเป็นกาลิกเพสค่ะอ๋อเป็นกระเทียมแล้วก็จะมีเครื่องเทศมากมายเลยเพราะว่าอาหารอินเดียจะเน้นไปทางเครื่องสมุนไพรใช่ค่ะอ้าวอันนี้แปลกละอันนี้จะเป็นมาซาลาสูตรพิเศษของทางร้านค่ะทางร้านจะทำเองอ๋อคือมาซาลาเนี่ยมันเป็นเครื่องปรุงหลักของอินเดียเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบซื้อสำเร็จแต่ว่าอันนี้ของที่ร้านจะไม่เหมือนใครไก่ที่ย่างมาแล้วเป็นสีแดงตัวที่ให้สีคือตัวไหนครับจะเป็นตัวพริกตัวนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าเด็กกี้มิตรเป็นพริกเหรอฮะเป็นพริกป่นอุ้ยเราใส่เยอะขนาดนี้มันจะไม่เผ็ดหรอพริกป่นที่จะเผ็ดอะค่ะจะเป็นตัวนี้แต่อันนั้นก็คือจะเหมือนเป็นพริกให้สีใช่ค่ะอุ้ยอันนี้อะไรอะอันนี้จะเป็นโยเกิร์ตค่ะเพื่อจะทำให้ไก่มันนุ่มอ๋อถ้าเราหมักไก่ด้วยโยเกิร์ตมันจะนุ่มมากขึ้นค่ะเอาได้เคล็ดลับคุณผู้ชมพอทำเสร็จแล้วก็หมักไว้นานไหมครับคุณเจนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงขึ้นไปแล้วอันนี้เขามีอันที่เตรียมไว้แล้วซึ่งอันที่เตรียมไว้แล้วเนี่ยเหมือนกับเขาจะย่างไว้ระดับหนึ่งไม่งั้นมันจะใช้เวลานานไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานค่ะทุกอย่างของย่างของเราเนี่ยย่างในเตาอบหมดเลยใช้แบบเหมือนสะดวกในสไตล์เนี่ยแล้วจริงๆแล้วมันมีผลกับเรื่องกลิ่นหรือรสชาติด้วยไหมมีกลิ่นด้วยค่ะเอามาทาด้วยอันนี้คือทานอันนี้เนยแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีเหรอครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นตัวผงมาซาร่าของทางร้านนะคะเคล็ดลับอันนี้จะเป็นแฮฟวี่ครีมอะค่ะอะไรอ่ะน้ำมะนาวเหรอมะนาวอ๋อแสดงว่ามีรสเปรี้ยวด้วยสวัสดีคุณเจนนี่ก่อนเลยสวัสดีครับหนูบอกว่าหนูอยากมาชิมอาหารอินเดียอยากมาชิมอะไรครับปาลิปุรีอ้าวรู้จักด้วยจัดได้เลยลูกอยากจะรู้ว่าปาลิปุรีเนี่ยมันแปลว่าอะไรไหมก็คือตัวพานิก็คือตัวน้ำนะคะแล้วก็ปุรีก็คือจะเป็นตัวแป้งเนี่ยค่ะรับประทานเราก็จะเอานิ้วเจาะเป็นรูอันนี้ก็เป็นของโปรดผมอย่างนึงนะแล้วเขาก็จะมีไส้จะเป็นมันฝรั่งแล้วก็ถั่วลูกไก่ค่ะตัวน้ำจิ้มนี่แหละหลายๆคนจะงงว่ามันคืออะไรสีเขียวนี้นะคะจะเป็นน้ำสะระแหน่ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำมะขามเหมือนมะขามเปียกคนไทยใช่แต่ว่าเราก็จะไปปรุงรสเป็นสูตรของทางร้านเราเลยอันนี้อยากรู้คือมันต้องใส่ทีละน้ำหรือเราจะกินทั้งสองน้ำในอันเดียวจริงๆแล้วตามสูตรก็คือทั้งสองน้ำเวลารู้สึกร้อนรู้สึกเหนื่อยเนี่ยมันเป็นสแน็คที่เรียกว่ากินแล้วสดชื่นมากแสดงว่าจุดสำคัญของปาลิปูนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ไส้กับแป้งตัวน้ำเป็นตัวน้ำเลยค่ะถามนิดนึงว่าคุณเจนนี่ไปเอาสูตรอาหารอินเดียมาจากไหนครับทางครอบครัวค่ะคืออยู่ในวงการอาหารมากกว่า60กว่าปีนะคะตั้งแต่คุณปู่ทวดอย่างเงี้ยค่ะอย่างส่วนเราเนี่ยเป็นรุ่นที่4แล้วก็ทำร้านอาหารกันก็คือใช่ค่ะอยากจะมานำเสนออาหารอินเดียค่ะเพื่อที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็มาพัฒนาสูตรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือเพื่อที่จะให้ทานง่ายขึ้นอันนี้เป็นมหาราชาทาลีเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวบาสมาติค่ะเป็นข้าวอินเดียจะไม่ได้เหมือนข้าวบ้านเราก็คือจะเป็นเม็ดยาวๆเห็นดูล้วนๆแบบนี้แต่ข้าวนุ่มทุกเม็ดเลยนะอร่อยจริงขายดีนี่จะเป็นแกงกุ้งพรอนคารีค่ะเบสของเราเนี่ยจะเป็นเบสของหัวหอมอะค่ะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่กินเลยอร่อยอร่อยไหมคะมันมีขิงนะครับมันเลยมีความที่เรียกว่าคล้ายกับแกงฮังเลทางภาคเหนือเหมือนกัน
กลิ่นและรสชาติเนี่ยมันก็จะไปทางอินเดียแต่ผมชอบตรงที่ความมีรสเปรี้ยวตัดเลี่ยนใช่มันตัดเลี่ยนความเป็นแกงแล้วต่อมาก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวบัตเตอร์ชิคเก้นตัวเบสอันนี้จะเป็นมะเขือเทศแล้วก็จะมีส่วนผสมของเม็ดมะม่วงหิมพานต์มันก็จะมีความครีมมี่อันนี้จะเข้มข้นกว่าแรกต่อมาครับอันนี้จะเป็นแกงถั่วเหลืองค่ะน่าจะคล้ายๆที่ผมกินที่วัดเมื่อเช้าแน่เลยใช่ขายๆกันอันนี้จะเป็นตัวไรต้าค่ะจะเป็นโยเกิร์ตซึ่งโยเกิร์ตของร้านเราเนี่ยก็คือทำเองเหมือนกันแล้วโยเกิร์ตกินกับพวกข้าวได้เหรอใช่ค่ะก็คือจะเป็นเหมือนตัดเลี่ยนคือในชีวิตไม่เคยกินโยเกิร์ตที่มันอยู่กับอาหารน่ะในนี้ก็คือจะมีส่วนผสมของหอมแล้วก็เครื่องเทศเข้าไปในนั้นด้วยค่ะพอเรากินแกงกินอะไรที่มีรสชาติเข้มข้นพอมากินนี้ปุ๊บมันเหมือนมันจะรีเฟรชลงไปใช่ค่ะโหแต่อันนี้อร่อยที่เชฟทำให้เมื่อกี้มันจะกรอบแล้วมันมีความหนึบแล้วก็หอมกุหลาบจามุนเหมือนถาดนี้ค่ะมาก็คือครบเซตเลยครบเซตเลยอร่อยหวานฉ่ำหอมจะเป็นแป้งแล้วก็นมกวนมื้ออันนี้อร่อยครับจะเข้มข้นเข้าถึงเนื้อคือพอเคี้ยวเข้าไปอ่ะกลิ่นหอมของเตาอ่ะโอ้โหมันตลบอบอวลอยู่ในปากเลยอ่ะควันหอมมันขึ้นจมูกเลยอ่ะเอาเผ็ดครับเผ็ดเอาน้ำน้ำมาหน่อยอันนี้กินไก่แล้วเผ็ดครับขอน้ำเพราะอะไรเผ็ดไก่เหรอเผ็ดแต่ว่าอร่อยเผ็ดแต่อร่อยแล้วครับอร่อยยังไงครับนุ่มนุ่มมากใช่ไหมครับแต่ถ้าผมชอบเรื่องของรสชาติเครื่องปรุงเนี่ยก็จะเป็นสูตรอย่างนึงที่เป็นของทางร้านที่มีเอกลักษณ์แต่เสน่ห์จริงคือกลิ่นคือมันซึมเข้าไปถึงข้างในไก่เลยวันนี้ได้มาชิมอาหารอินเดียแล้วก็เปิดโลกพอสมควรหลายๆคนเนี่ยเวลาเห็นอาหารอินเดียก็จะแบบเข้าใจว่ามันต้องมีแต่แกงมันต้องมีแต่กลิ่นฉุนเปลี่ยนความคิดได้เลยครับคุณผู้ชมมีหลากหลายรสชาติมีหลากหลายสไตล์แล้วมีหลากหลายแนวให้เลือกนะยังไงลองแวะมาชิมกันนะครับพาต้าเราขอบคุณมาที่นี่ก่อนเลยวันนี้อร่อยไหมครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ได้ชิมอาหารอินเดียหลากหลายมากนะครับผมเลยตั้งใจจะทำของหวานชนิดนึงครับแต่ก็ได้ไอเดียมาจากซาโมซาก็คือตัวแป้งสามเหลี่ยมที่เราไปดูมานะครับแต่ว่าทำเป็นลักษณะของหวานโดยที่ผมจะทำไส้ให้เหมือนกับขนมไทยนั่นก็คือถั่วกวนนั่นเองแล้วห่อด้วยแป้งแล้วก็ทอดในลักษณะสามเหลี่ยมแบบซาโมซาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะครับอันนี้เขาจะเรียกกันถั่วทองนะครับหรือจริงๆก็คือถั่วเขียวที่กระเทาะเปลือกออกแล้วเหลือซีกเดียวนะครับผมนำไปต้มนะครับประมาณ30นาทีจะนุ่มนะครับเราจะเอาถั่วนะครับที่ต้มเสร็จแล้วหนัก200กรัมนะครับผมแล้วก็น้ำตาล150กรัมนะครับกะทิ200กรัมแล้วนำไปปั่นรวมกันนะครับผมพอเราปั่นเสร็จแล้วจะดูเหลวๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาเคี่ยวหรือนำมากวนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงเรียกว่าถั่วกวนนะครับเราก็จะนำมากวนด้วยไฟอ่อนนะครับพยายามใจเย็นๆค่อยๆกวนไปนะครับวิธีสังเกตว่าได้หรือยังนะครับเขาจะร่อนจากกระทะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของกะทิครับกะทิเวลาโดนความร้อนมากๆก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าแตกมันหรือว่าขึ้นเงาเนี่ยร่อนแล้วครับแบบนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นผมจะไม่ได้ใช้แป้งซาโมซาแบบที่เราไปชิมเมื่อเช้านะครับผมนำแป้งป่อเปี๊ยะครับมาตัดเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็พับด้านบนของสามเหลี่ยมลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับหยิบมุมมาด้านไหนก็ได้นะครับมาให้ชนกันประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็พับอีกทีขึ้นตรงนี้ครับทีนี้คุณผู้ชมก็จะเปิดข้างในมามันจะเป็นกรวยครับเพื่อให้เราเอาไส้ใส่ลงไปได้ตัดไปให้แน่นสามเหลี่ยมเลยดันๆมาหน่อยนะครับแล้วก็กดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนั้นเราก็พับที่เหลือก็จะง่ายแล้วครับเพราะมันจะเป็นไปตามรูปทรงแล้วก็จะออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วครับเราก็จะตั้งน้ำมันนะครับใช้ไฟปานกลางนะคุณผู้ชมขอแค่แป้งด้านนอกกรอบพอเพราะว่าตัวไส้สุกอยู่แล้วนะครับพอสีเหลืองอ่อนๆสวยๆแบบนี้หลังจากนั้นก็เอาขึ้นมาพักไว้เลยครับวันนี้เราได้เป็นแยมแอปริคอตมาช่วยให้มีรสเปรี้ยวทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นนะครับนี่เดียวเราจะเห็นว่าเขาจะใช้ใบสะระแหน่ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาใบสะระแหน่เนี่ยแหละมาสับเพิ่มสีสันให้สวยงามขนมจานนี้นะครับถือว่าเป็นขนมที่ถูกปากทุกคนแน่นอนเพราะว่าถูกกวนนั้นพอมาอยู่กับแป้งกรอบกรอบในลักษณะของแป้งป่อเปี๊ยะยิ่งเพิ่มรสสัมผัสที่มีความกรอบเข้าไปอีกนะครับแล้วมาตัดความหวานด้วยแยมที่มีรสเปรี้ยวถือว่าเป็นเอกลักษณ์ลองดูนะครับป่อเปี๊ยะอาจจะไม่ใช่เป็นแค่ของคาวหรือของว่านอาจจะกลายเป็นของหวานก็ได้ครับผม
วันนี้นะครับมีโอกาสได้มาเที่ยวที่ Little India ย่านพารุรัตน์นะครับรู้สึกสนุกและประทับใจมากๆเพราะว่าได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารนะครับของชาวอินเดียมากมายหลากหลายเลยนะครับแบบที่ไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนเหมือนกันครับและในสัปดาห์หน้าผมจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามรายการ Food Work กันนะครับ